สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาสรุปข่าววอลเลย์บอลโอลิมปิกรอบคัดเลือก2024เข้าทางไทยหลังจากที่เยอรมันทีมอันดับที่12ของโลกแพ้กับอิตาลีไป 3-0 เซตการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกรอบคัดเลือกเกมระหว่างเยอรมันกับอิตาลีโดยเกมนี้เยอรมันต้องไม่แพ้เพื่อรักษาอันดับโลกไว้หลังจากที่นักตบสาวไทยทีมอันดับที่13ของโลกทำคะแนนไล่จี้มาติดปรากฏว่าเกมเมื่อคืนเยอรมันพลาดท่าแพ้กับอิตาลีไป 3-0 เซต20-25 22-25 และ15-25ส่งผลให้เยอรมันมีโอกาสสูงมากที่จะร่วงจากอันดับที่12ของโลกส่วนนักตบสาวไทยทีมอันดับที่13ของโลกตบสบายมือเอาชนะเกาหลีใต้ไป 3-0 เซตและวันนี้นัดสุดท้ายไทยพบกับโคลอมเบียมีโอกาสสูงมากที่ไทยจะเอาชนะได้และมีโอกาสสูงมากที่ไทยจะไปล้างอันดับที่12ของโลกแทนเยอรมันสรุปตารางของกลุ่ม C สหรัฐอเมริกากับอิตาลีหัวสิทธิ์ไปเล่นโอลิมปิกรอบสุดท้ายที่ปารีสแน่นอนที่3โปรแลนด์ที่4เยอรมันที่5ไทยชนะ3แพ้3ที่6สโลวาเนียที่7โคลอมเบียและที่8เกาหลีใต้ยังไม่ชนะใครทำให้เราก็เรียกรอบนี้ทีมชาติไทยของเราตกรอบแน่นอนเหลือเพียงแค่สะสมคะแนนอันดับโลกทำให้ทีมที่ได้สิทธิ์ไปเล่นโอลิมปิกรอบสุดท้ายตอนนี้มีแล้ว8ทีมที่1ที่2ของแต่ละกลุ่มรวมเป็น6ทีมบวกเจ้าภาพฝรั่งเศสบวกแชมป์แอฟริการวมเป็น8ทีมทำให้ทีมชาติไทยต้องไปลุ้นต่อในศึกเนชั่นลีกซึ่งตอนนี้ทวีปเอเชียได้สิทธิ์ไปแล้ว1ทีมคือญี่ปุ่นไทยต้องไปลุ้นแท้จีนทำผลงานได้ดีในศึกเนชั่นลีก2024ซึ่งจะเป็นผลพลอยได้โดยตรงกับทีมชาติไทยหากจีนทำผลงานได้ดีในศึกเนชั่นลีก2024ไทยก็จะมีสิทธิ์คว้าตัวไปลุยโอลิมปิกในฐานะทีมที่ทำผลงานได้ดีของทวีปเอเชียซึ่งตอนนี้เหลือโควต้าอีก4ทีมที่จะได้สิทธิ์ไปเล่นโอลิมปิก2024โปรแกรมนัดสุดท้ายของกลุ่ม C วันนี้เกาหลีใต้พบสโลวาเนียไทยพบโคลอมเบียสหรัฐอเมริกาพบเยอรมันและโปแลนด์พบอิตาลีหากวันนี้ไทยเราสามารถเอาชนะโคลอมเบียได้เยอรมันแพ้กับสหรัฐอเมริกาไทยก็มีโอกาสสูงที่จะไปล้างอันดับที่12ของโลกแทนเยอรมันก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและข่าวสารวอลเลย์บอลสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ